หลังมีภาพในโลกโซเชียลถึงกลโกงแม่ค้าอาหารทะเลแต่ที่ริมเมยอำเภอแม่สอดไม่ได้รับผลกระทบยังคงมีลูกค้าหาซื้ออาหารทะเลกันอย่างต่อเนื่องค่ะผู้สื่อข่าวรายงานตามสื่อโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์ภาพวิดีโอเผยกลโกงแม่ค้าขายอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาที่มีการชั่งน้ำหนักแล้วสลับเปลี่ยนถุงให้กับลูกค้าขณะลูกค้าเผลอแม้ว่าไม่ใช่ประเทศไทยแต่มีคนนำมาโพสต์ต่อแถมคอมเมนต์ว่าเหมือนแม่สอดเปียบเลยขณะที่ร้านค้าชาวเมียนมาตลาดโนแมนแลนด์ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาที่เป็นแหล่งขายอาหารทะเลโดยพ่อค้าแม่ค้าชาวเมียนมานำมาขายกว่า10ร้านยังมีลูกค้ามาหาซื้อกันเพราะยังไม่ทราบกลโกงที่เหมือนกับในภาพวิดีโอจนถึงขนาดพาณิชย์จังหวัดตากต้องมาสุ่มตรวจตาชั่งของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าซึ่งพบว่ามีการตั้งตาช่างโกงกันเกือบทุกตัวทำให้ต้องมีตาช่างกลางไว้คอยตรวจสอบกันเลยทีเดียวนอกจากนี้กุ้งบางตัวยังยัดตะกั่วเพิ่มน้ำหนักอีกด้วยลูกค้าบางคนบอกไม่กลัวต้องรู้จักเลือกและระวังก็แถมให้มาตัวหนึ่งส่วนใหญ่มันไม่ค่อยตรง